าอะไรครับหาข้าวไม่มีข้าวอ่ะจะหาข้าวไปทำอะไรกับข้าวยังไม่ได้ทำเลยคุณจะเอาไปทำอะไรไม่ผมจะกินไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นมันเหลืออยู่ไงเมียเดี๋ยวขอคุณแช่ตู้เย็นมากี่คืนแล้วเนี่ยก็3คืนเนี่ยมันใช้ได้อยู่มันแห้งขนาดนี้เนี่ยเอาไปอุ่นอีกทีก็กระด้างตายแล้วเดี๋ยวผมไปตัดแปลงให้คุณดีกว่าแล้วจะเปลี่ยนจากไข่ตุ๋นธรรมดาไปเป็นอย่างอื่นเลยนะเฮ้ยไม่ต้องเปลี่ยนแล้วมันอร่อยมากๆอันนี้เนี่ยฝีมือผมเองก็มีข้าวมาทำให้เป็นอย่างอื่นที่อร่อยกว่าได้ไอ้เชื่อสวัสดีท่านผู้ชมก่อนไหมดีกว่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ KKJD ก็คิดจานด่วนเองเดี๋ยวปล่อยให้พี่เชฟคนนี้นะครับทำต่อไปแล้วเดี๋ยวผมไปนั่งรอแล้วกันจะบ้าเหรอไม่ออกอ่ะทำไมก้าวร้าวอย่างนั้นล่ะผมไม่ได้ก้าวร้าวโอ้ยเดี๋ยวแตกบอกแล้วเราจะเริ่มเลยวันนี้ผมพอดีต้มบรอกโคลีไว้เพราะวันนี้อยากแบบว่ามีแบบอารมณ์แบบกินผักๆหน่อยนะนิดนึงดีครับนะพี่เลยนะอันนี้เราจะมาทำอะไรรู้ไหมอะไรเป็นไข่ตุ๋นบรอกโคลีพัพเปอร์สไอไข่ตุ๋นบรอกโคลีเนี่ยพอเข้าใจได้แต่พัพเปอร์สนี่มันคืออะไรครับพี่คิดครับก็แทนที่จะเราตุ๋นแล้วเราได้ไข่ที่เฟิร์มปุ๊บคราวนี้เราก็จะมาผสมกันผสมชีสเข้าไปหน่อยแล้วเอาไปอบต่อแล้วในมือคุณมีอะไรครับอันนี้แป้งเกล็ดขนมปังแบบละเอียดนะฮะได้เราก็ใส่ลงไปครับถูกต้องพอประมาณนะฮะไม่ต้องเยอะมากนะครับเอาส่วนให้แบบว่าคลุกๆพอดีๆนะฮะไข่ตุ๋นพี่เลยครับแล้วก็บี้เลยเรามีผงหัวหอมนะฮะให้มีกลิ่นต่อด้วยผงกระเทียมนะครับอร่อยกว่านี้พี่เลครับต่อไข่มาฟองครับขอเพิ่มไข่เข้าไปนิดนึง คุณก็สามารถนะใช่ทำได้ทุกอย่างท่านผู้ชมครับไปที่บ้านไม่เห็นแล้วกันเชดเดอร์ชีสนะครับผมที่เราแบบว่าเชดเดอร์มาหรือว่าขูดมาซื้อแบบเป็นห่อก็ได้กดก่อนกดให้เป็นกดให้แน่นอย่างนี้นะฮะปั๊บพอได้เป็นรูปทรงนะครับนะครับคลุกเบาๆนะฮะเดี๋ยวมันจะแตกนะครับทำไงต่อนะพี่วางลงไปแล้วก็ค่อยๆคลุกแป้งเกล็ดขนมปังครับค่อยวางลงไปเย้เนี่ยครับเรียบร้อยอย่างที่เห็นสุดยอดวางเลยพี่เลยเข้าเตาอบเลยนะมาไป250องศาบนล่างลองมาดูกันท่านผู้ชมครับหลังจากนี้8นาทีว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงและจะอร่อยหรือเปล่าเร็วเร็วมาเร็วดูนะครับพี่คิดระวังร้อนจริงราบีอิกุระสำหรับเมนูนี้ที่พี่คิดเรียกว่าเรียกสั้นๆง่ายๆของสองแผงพ็อปเปอร์ไข่ตุ๋นพ็อปเปอร์ไข่ตุ๋นพ็อปเปอร์นั่นเองนะครับผมครับว้าวดูสิครับท่านผู้ชมครับใหญ่ใหญ่โอ้ลูกกระชีสุดยอดมากๆสวยมาก so goodแต่เอาข้าจริงแล้วคุณเนี่ยทำของดีของอร่อยให้ผมเนี่ยตลอดเวลาคือวันนี้เนี่ยผมก็เลยตั้งใจนะดีมีของขวัญมาให้คุณนะจริงเหรอเดี๋ยวโอ้โหวันนี้เนี่ยมาจากใจเลยขอบคุณมากนี่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่กันแล้วอยู่ในตู้เย็นเฮ้ยเห็นทั้งไหนยังไหนดูดิจ้าทำไมคุณถึงรู้ใจผมขนาดนี้นี่มันคือเค้กไอศครีมมะม่วงอกล่องทองปีนึงเนี่ยนะมีอยู่แค่ฤดูเดียวช่วงนี้แหละครับผมมีนาถึงพฤษภาคมหากินได้ยากมากและที่สำคัญนะเหมือนเอาข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยนะลงมาใส่ในเค้กไอศครีมแทนกินกับข้าวเหนียวใบเตยนะสุดยอดมีลูกชุบแล้วนี่คืออะไรรู้ป่ะเป็นเชอร์รี่เคลือบมะม่วงผมว่าเรากินกันเลยไหมครับอ๋อเฮ้ยผมมันหอมมากอะเชอร์รี่คือเคลือบมะม่วงเชอร์รี่ก็มะม่วง yes เป็นเคลือบเยอะมากไงก็แล้วแต่วันนี้ก็ต้องนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของเราและขอขอบคุณคิทเช่นสตูดิโอจากบุญถาวรวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายประมาณนี้ผมว่าผมทานได้แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นเหมือนใครให้ทำเถอะพี่เลยจานด่วนอร่อยไหมอร่อยแล้วนะสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะเดี๋ยวไม่ต้องบอกผมนะครับผมครับผมทำมากี่ปีแล้วเนี่ยถามว่าผมทำเก่งขึ้นไหมทำเป็นไหมไม่เป็นเหมือนเดิมท่านผู้ชมครับ